Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูชายเพย์บอยแล้วก็เหนียวลิติกานะคะได้ทาง MVTV ช่อง iNews Channel นะคะเวลา 5:20 ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะคะจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็พบกันทุกคืนนะคะครับคืนนี้ก็เป็นคืนวันศุกร์แล้วนะเป็นคืนวันศุกร์ก็พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ก็จะได้พักผ่อนกันก็ทุกๆคืนแล้วครับเราก็ต้องผมก็รอเวลาในการที่จะมาดำเนินจัดรายการนะครับคุณผู้ชมก็รอที่จะรับชมก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับมีหลายๆท่านโทรมาเป็นการส่วนตัวนะครับบอกว่าทำไมผมจะต้องไปพูดไปง้อให้คนโทรอะไรอย่างนั้นเขาก็พูดกันอย่างนั้นนะครับผมบอกว่าจำเป็นครับเพราะว่าผมบอกแล้วไงครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยกับผมเนี่ยร่วมกันดำเนินจัดรายการครับไม่ใช่ผมจัดรายการคนเดียวครับโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยทุกคนก็ในของผู้ที่เป็นดำเนินรายการมักจะเข้าใจว่าตัวเองจัดรายการแล้วตัวเองจะพูดจะนำเสนอเรื่องราวต่างๆนะครับอันนั้นก็ถูกของเขาแหละครับแต่ว่าในความคิดของผมแล้วเนี่ยเหมือนกับสมัยที่ผมทำนิตยสารแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ในสมัยที่ทำนิตยสารเนี่ยผมดึงเอาผู้ชมแล้วครับผู้ที่อ่านนิตยสารนี่แหละครับเข้ามาร่วมในการจัดนิตยสารใช่ไหมครับเช่นเขียนเรื่องนะครับเขียนเรื่องเล่าเรื่องอะไรต่างๆที่เคยเกิดขึ้นความผิดพลาดของตัวเองนะครับแล้วก็การสร้างความทุกข์ให้คนอื่นหรือว่าการช่วยเหลือผู้อื่นอะไรต่างๆเนี่ยเขาเขียนแล้วเล่ามาพอเล่ามานั่นแหละครับคือบทความแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราได้รับรู้แล้วเราได้ข่าวสารจากสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับพอผมมาดำเนินรายการทีวีตรงนี้นะครับก็ผมก็ใช้สไตล์เดิมแหละครับคือดึงเอาคุณผู้ชมเนี่ยร่วมเข้ามาดำเนินถูกไหมครับเพราะว่าเรื่องอะไรที่เราอาจจะไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยได้ยินเนี่ยท่านเล่ามาเนี่ยเพราะแต่ละท่านเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่างๆที่ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำแบบกันถูกไหมครับพอไม่ซ้ำแบบกันท่านเล่ามาคุณผู้ชมท่านอื่นเขาก็รับฟังอยู่ด้วยเออมันมีเรื่องอย่างนี้เคสนี้เอ้าแล้วเกิดยังไงแก้ไขยังไงทำอย่างไรนี่ไงครับเราแลกเปลี่ยนแล้วเราให้สาระแก่กันอันนี้เราจะได้อะไรมากมายขึ้นมาถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมไม่ร่วมในการที่จะร่วมเผยแพร่ในเรื่องราวจริงๆแล้วทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองทั้งนั้นเพียงแต่อาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่รู้จะเล่ายังไงก็เล่าตามความจริงนั่นแหละครับท่านอาจจะเจ็บช้ำอาจจะเจ็บปวดหรืออาจจะมีความสนุกสนานมีความสุขหรือว่าพบกับความสำเร็จท่านเล่ามาเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเป็นตำราแล้วก็เป็นบทเรียนให้คุณผู้ชมท่านอื่นเนี่ยอาจจะรุ่นน้องก็ได้นะครับอาจจะรุ่นเดียวกันก็ได้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเจอปัญหาแบบเดียวกันเขาก็จะได้มีแนวทางในการแก้ไขตรงนี้แหละครับสำคัญมากนะครับมันไม่ใช่ว่าผมจะมาค้นหาเรื่องราวต่างๆแล้วก็มาพูดมาอธิบายมาเล่ามันก็จะได้ประโยชน์น้อยก็รับรู้ไว้อะครับบางคนไม่ได้เจอปัญหานี้แต่ผมเล่าปัญหานี้ท่านก็เฉยๆนะครับมันเหมือนกับท่านไม่ได้ซึมซับอะไรเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้หลากหลายต่อคืนนึงเนี่ยมันจะมีหลากหลายเห็นไหมครับว่าบางท่านโทรมาสุขสบายดีนะบางทีก็เรื่องไม่สบายอย่างนั้นนะเป็นโรคนี้นะแล้วกินยาแบบนี้นะนี่ไงคือไอ้ความที่เราจะได้ทำให้รายการเนี่ยมันมีประโยชน์มันซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างเราจะไป
ชมเอาไอ้ความสนุกสนานความตื่นเต้นอะไรแล้วก็เปิดดูละครดูทีวีใช่ไหมครับมันก็เรื่องมันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกครับกับไอ้ความรู้สึกของเราพระเอกนางเอกโกรธแค้นกันเดี๋ยวก็มาดีกันเดี๋ยวพ่อผัวแม่ผัวแม่ผัวแม่สะพ้ายอะไรอย่างเงี้ยมันนัวเนียกันไปหมดเราก็อันนั้นมันคือดูแล้วบันเทิงแต่ถ้ารายการเพศศึกษาตรงนี้แล้วเนี่ยผมเดินเรื่องมาเนี่ยก็เข้า8เดือนแล้วนะครับ8เดือนจะเข้าเดือนที่9แล้วผมทุกวันนี้ก็ยังพยายามนะครับพยายามที่จะทุกๆวันก่อนที่จะออกรายการเนี่ยผมจะต้องนั่งแล้วก็นึกละว่าคืนนี้เนี่ยผมจะให้สาระอะไรให้ประโยชน์อะไรมันไม่ใช่ว่าคืนนึงแล้วเรามานั่งพูดกันแล้วให้มันผ่านพ้นไปคืนนึงเท่านั้นเองมันไม่ใช่นะครับสาระมันอยู่ที่ตรงนี้ผมพยายามอธิบายนะครับที่พยายามอธิบายนี้เพราะอะไรเพราะว่าคุณผู้ชมนะครับเยอะนะครับผมรู้ครับว่าเยอะมากๆตอนนี้นะครับแล้วเราก็ต้องเผื่อคุณผู้ชมที่เปิดมาเจอใหม่ๆนะครับเอ๊ะรายการอะไรเขาก็ดูเขาก็ชมกันแล้วก็จะมีเรื่องราวแต่มันก็บางท่านดูแล้วอาจจะไร้สาระเขาก็เปลี่ยนไปเขาก็เปิดช่องอื่นไปเขาไม่ดูแต่บางท่านที่เกิดไปสะดุดขึ้นมามันพอมีสาระนะมีประโยชน์นะก่อนนอนเราก็รับรู้เรื่องราวต่างๆเพราะวันทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยทั้งหนังทั้งละครทั้งทุกอย่างท่านดูมาหมดแล้วล่ะครับพอเรื่องราวเหล่านี้มันก็ท่านยังไม่ได้ประสบเรามารับรู้เรื่องราวต่างๆเรื่องปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยที่ใกล้กับตัวเราที่สุดถูกไหมครับเราก็นำมาเสนอกันนี่คือในความเป็นจริงที่ผมพยายามที่จะให้มีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมมากๆนะครับท่านสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับรุ่นใหม่รุ่นเก่าแล้วแต่ละครับนะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ท่านโทรถามเข้ามาได้ถ้าท่านมีอะไรติดขัดมีอะไรอยากรู้หรือว่าอยากจะแก้ไขปัญหาของบริวารท่านญาติพี่น้องท่านหรือว่าเพื่อนบ้านใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าปัญหานั้นมันคืออะไรสิ่งที่เกิดนี้ถ้าเรามีปัญหานั่นก็คือสาระที่เรามาเรียนรู้กันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาพะวงเกี่ยวกับว่าไอ้เรื่องเพศเนี่ยมันจะเป็นเรื่องหยาบช้าหยาบคายลามกอะไรต่างๆไม่ใช่แล้วนะครับตัวนี้อย่างเราเห็นไหมครับว่าเด็กสาวปัจจุบันนี้นะครับก็มันเปลี่ยนไปแล้วไงครับความทันสมัยทำให้ลืมตัวลองสังเกตดูนะครับความทันสมัยเนี่ยทำให้ลืมตัวทุกวันนี้มันแทบเหมือนกับว่าบนท้องถนนของในกรุงเทพเนี่ยนะไอ้ต่างจังหวัดนี่ยังน้อยอยู่ท้องถนนในกรุงเทพเนี่ยมันเด็กสาวเนี่ยมันเหมือนกันนุ่งกางเกงในเดินกันแล้วตอนนี้สังเกตไหมครับลองสังเกตดูสิครับนะครับพยายามทำตัวให้ทันสมัยพยายามทำตัวให้นั่นแล้วลานตาแล้วล่ะครับตอนนี้ไปเดินในที่เขาชอบเดินกันอะไรแถวสยามแถวสยามพารากอนแถวประตูน้ำแถวอะไรเดี๋ยวนี้เด็กสาวเหมือนกันนุ่งเกงในเดินกันแล้วเรื่องธรรมดาไปแล้วอ้าวนี่ไงนี่ไงพอนั่งลงไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีการระวังตัวไม่มีการอะไรนั่งกันแบบเหมือนอย่างกับไอ้ครีมคีบน้ำแข็งฮะมันหุบไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันอะไรกันเนี่ยไม่จะว่าผมเป็นคนหัวโบราณมันก็ใช่ที่นะครับเพราะผมเกิดแต่โบราณมาก็ได้นะครับ60กว่าปีเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้มันทันสมัยสุดๆแล้วทำไมผมไม่ยอมรับกับสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันยอมรับไม่ได้ครับผมอยู่ในแวดวงของเรื่องเพศก็จริงนะครับแต่ผมให้ความรู้แล้วก็ให้สาระไม่ได้มายั่วยุไม่ได้มากระจายในสิ่งที่เป็นเรื่องราวที่ว่ามันเลยไอความถูกต้องเลยไอความที่ในสังคมที่เราจะรับกันกับมันได้นี่คือสิ่งที่เราจะต้องรับรู้กันช่วยๆกันนะครับมีอะไรก็
SMS มาก็ได้โทรศัพท์มาก็ได้ช่วยกันแก้ไขช่วยกันนำทางไอ้สิ่งที่ความถูกต้องต่างๆเราโบราณก็จริงนะครับแต่ความโบราณของเราเราก็พยายามรักษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบจะทันสมัยยังไงก็ให้มันพอดิบพอดีอย่าให้มันอย่าให้มันล้ำเกินไปครับแล้วก็พักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงที่สองต่อไปนะครับEverybody was kung fu fighting